ทุกคนครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชาติแรกของอาเซียนนะครับทุกคนครับความคืบหน้าเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญนะครับล่าสุดที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยก็เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมนี้แล้วนะครับด้วยคะแนนเสียง130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18นะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง0นะครับมีผู้ลงมติ152เสียงด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวนี้แล้วโดยที่ไม่มีการแก้ไขก็ให้นายกสสหรือสวยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่รอทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมีอะไรที่เขียนไว้ในกฎหมายฉบับนี้บ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับบุคคล2ฝ่ายทุกเพศสามารถสมรสกันได้นะครับแต่ว่าต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสถานะเป็นคู่สมรสแทนคำว่าสามีภริยาส่วนสิทธิประโยชน์สมรสเท่าเทียมเนี่ยคู่สมรสสิทธิ์จัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมสิทธิ์การลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายสิทธิ์ได้รับประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรสเช่นสิทธิ์ประกันสังคมนะครับสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีสิทธิ์อื่นๆอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูนะครับว่าคู่รักหลายเพศจะได้สิทธิ์อะไรจากกฎหมายนี้บ้าง 1. สิทธิ์การได้ดูแลชีวิตของคู่รักของตัวเองซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่รักเนี่ยสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้เช่นการดูแลตัดสินใจเรื่องทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเบิกรักษาพยาบาลการตัดสินใจสำคัญทางการแพทย์ในกรณีที่คนๆนั้นเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหรือกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายก็จะได้มีสิทธิ์จัดการศพได้ด้วยตัวเองนะครับ2เลยก็คือสิทธิ์ที่จะได้ในเรื่องของการแต่งงานในอนาคตสามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้นะครับรวมถึงมีกฎหมายรองรับพิธีกรรมอื่นๆเช่นสิทธิ์การมั่นนะครับการจดทะเบียนสมรสรวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสรวมไปถึงเป็นตัวแทนทางกฎหมายสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแล้วก็สิทธิที่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการจากรัฐเช่นอะไรครับเรื่องของสวัสดิการข้าราชการก็รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิประกันสังคมนอกจากนี้ก็ยังได้สิทธิในการขอสัญชาติอีกด้วยนะครับ3เลยคู่รักสามารถเป็นผู้ปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกันได้นะครับ4ก็คือสิทธิในการหย่าร้างนะครับสิทธิในการแต่งงานที่เท่าเทียมก็นำมาซึ่งสิทธิที่เท่าเทียมกันหากคู่ชีวิตใช้ชีวิตมาจนถึงจุดที่จะแยกทางกันเนี่ยก็มีสิทธิที่จะฟ้องหย่าแล้วก็มีสิทธิในการฟ้องร้องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเช่นสิทธิการเลี้ยงดูบุตรการเรียกค่าเลี้ยงชีพตามกรณีที่มีการหย่าร้างที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสิทธิในเรื่องของสินสมรสด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพรบสมรสเท่าเทียมยังไงแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ออกมาผลักดันพรบนี้ด้วยนะครับ